แน่นอนอยู่แล้วครับเวลาประมาณ 20:40 นาทีแบบนี้นะฮะก็เป็นช่วงของ Youth Movie Update นั่นเองนะครับเป็นช่วงที่เราจะได้มาอัปเดตเรื่องของข่าวสารวงการภาพยนตร์กันว่าในแต่ละวันเนี่ยมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันบ้างครับบอกได้เลยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะมาแนะนำหนังทาง Netflix นะแต่พอดีว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีตัวอย่างหนังเรื่องหนึ่งครับที่ถูกปล่อยออกมานะฮะเป็นข่าวของทาง Warner Media หรือว่าทาง Warner Brothers Picture นี่แหละที่ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์แฟรนไชส์ภาพยนตร์ผีที่เรียกว่าเป็นกระแสหลักนะฮะของปีนี้ของยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับใครที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์คงจะรู้ดีอยู่แล้วครับนี่คือ The Conjuring 3นะฮะ The Devil Made Me Do It Conjuring 3คนเรียกผีมัจจุราชบงการเรื่องราวความน่ากลัวของเหตุฆาตกรรมและปีศาจที่ไม่มีใครรู้จักครับขนาดที่คนเรียกผีตัวจริงเสียงจริงอย่างเอ็ดและลอเรนวอร์เรนเนี่ยยังต้องตกตะลึงอ้างอิงจากหนึ่งในแฟ้มคดีที่สะเทือนขวัญที่สุดของพวกเขาเลยนะฮะผมเอ็ดและลอเรนวอร์เรนเนี่ยฮะเป็นสองสามีภรรยาชาวอเมริกันครับนักปราบผีมืออาชีพนะซึ่งมีตัวตนอยู่จริงๆทำหน้าที่เป็นนักสืบไขปริศนาเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติครับโดยเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยมีญาณทิพย์และความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับวิญญาณนะฮะเรื่องราวการปราบผีอันโด่งดังของครอบครัววอร์เรนเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากจนถึงขั้นเอามาทำเป็นหนังแฟรนไชส์ชุด The Conjuring โดยผู้กำกับตอนนั้นที่สร้างจักรวาล นี้ขึ้นมาเลยก็คือเจมส์วานนั่นเองนะครับผมซึ่ง The Conjuring 3เนี่ยจะเล่าถึงเหตุฆาตกรรมสุดโหดครับที่เกิดขึ้นจริงในรัฐคอนเนคติคัตครับในปี1981เมื่อคนร้ายมีชื่อว่าอันไซแอนจอห์นสันนะครับชายหนุ่มอายุเพียง19ปีเท่านั้นเองได้ลงมือฆาตกรรมนะครับเจ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งจนเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมเขาเนี่ยเขาก็พบว่าตัวของอันไซแอนจอห์นสันเนี่ยให้การว่าตัวเขานั้นบริสุทธิ์ครับแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเขาทำอะไรลงไปโดยอ้างว่าเขาถูกปีศาจร้ายบังคับให้ก่อคดีนี้ขึ้นมาจนกระทั่งคดีนี้ดำเนินไปถึงชั้นไต่สวนหรือชั้นศาลครับทำให้เอ็ดและลอเรนวอร์เรนเนี่ยต้องเข้าไปเรียกว่าไปไขคดีผีนะฮะในศาลเลยทีเดียวนะครับในการฟังการพิจารณาคดีในครั้งนี้นะฮะได้รับเสียงฮือฮาอย่างมากเพราะว่าเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอาร์นแอนจอนสันเนี่ยให้ปากคำในชั้นศาลว่าเขาโดนปีศาจร้ายครอบงำทำให้เขาต้องกระทำเหตุฆาตกรรมอันสยดสยองนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับผม The Conjuring นะฮะ The Devil Made Me Do It นะครับยังจะได้เวล่าแฟมิก้าและแพทริกวิลสันนะครับกลับมารับบทของลอเรนและเอ็ดวอร์เรนคนเดิมนะครับผมซึ่งในภาคนี้เนี่ยได้มาเคิลชาเวสนะฮะจาก The Curse of La Llorona นะฮะมารับกำกับในภาคนี้นั่นเองแล้วก็ผู้ที่นั่งแทนโปรดิวเซอร์ก็ยังเป็นเจมส์วานอยู่นั่นเองนะครับผมพบกับจักรวาลภาพยนตร์สยองขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้ใน The Conjuring The Devil Made Me Do It The Conjuring 3คนเรียกผีมัจจุราชบงการบอกได้เลยนะใครที่เป็นแฟนๆของภาพยนตร์ Conjuring นะฮะหรือว่าเป็นแฟนแฟรนไชส์ Conjuring อยู่แล้วเนี่ยข่าวนี้เนี่ยนับว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนอยากดูมากๆเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ได้มีการเรียกว่า based on true story นะครับ inspire on true story มาด้วยแหละแล้วก็มีการมาจับหาปีศาจมาใส่ในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เรื่องราวเนี่ยมีจุดสรุปลงตัวนั่นเองนะครับผมใครที่เป็นแฟนๆ Conjuring นะตั้งแต่ภาค1 2และ3นะฮะหรือว่าในจักรวาล Conjuring เองไม่ว่าจะเป็น Annabelle The Curse of La Llorona The Nun นะฮะก็เรียกว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของแฟรนไชส์ Conjuring กันเลยทีเดียวครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็คอยติดตามข่าวสารวงการภาพยนตร์ได้แบบนี้ทุกวันนะฮะทาง Youth 9675ยิ่งฟังยิ่ง Youth Very Good มากหรือว่าจะไปติดตามทางช่องทางของ YouTube ก็ได้เพราะว่าผมจะตัด
คลิปไลฟ์สดตอนนี้เนี่ยครับเอาไปใส่ใน YouTube ด้วยเหมือนกันนะฮะชื่อรายการว่าหนังตะลุงนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์ก็อยากจะให้ติดตามรายการที่จะมาพูดคุยเรื่องของภาพยนตร์กันแบบนี้นั่นเองครับ